คันนี้เป็นคันแรกที่เป็นขับกลางของผมเป็นมิดไดร์กลางคือโปรเจกต์มาอยู่แล้วก็ไปหาหรือว่าเจอก็เห็นมันถูกดีเลือกเลือกพีเอสนี่มันรถน้ำมันเลยนะมันรถเดิมๆรถน้ำมันแต่ว่าทำไมมันมีมอเตอร์อยู่ตรงนี้ผมว่าอันนี้น่าจะเป็นถังน้ำมันที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่ใช่เหรอจริงๆคันนี้เห็นพี่เขาบอกว่ามันเป็นรถอะไรให้ทายเป็นรถน้ำมันรถอะไรอ่ะรถน้ำมันอ่ะเป็นรถน้ำมันเป็นรถเดิมๆของคาวาไม่ใช่เหรอไอ้ GPZ เนี่ยใช่ไหมเฮ้ยมีที่ไหนเขาเอามาดัดแปลงหรือเปล่าไม่ใช่จริงๆเขาคือรถเคสอ่ะไอ้ตัวคันเล็กๆที่เอาไปแต่งประกวดกันนะเออเออที่เขาฮิตสมัยก่อนแบบที่ขายดีที่สุดของคาวาแล้วเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วก็หาไปเลยนะว่าได้คือที่วัยรุ่นเอามาฮิตกันมาเล่นแล้วคันนี้เจ้าของเขามีไอเดียเขาก็เลยพลิกแพลงจากรถน้ำมันมาเป็นไฟฟ้าทำได้เหรอจริงๆน้ำไฟฟ้ามันต้องมีมอเตอร์นี่ยังเป็นโซ่อยู่เลยก็เจ้าของเขาบอกว่าต้องการเป็นไฟฟ้าแต่ในเรื่องของรถไฟฟ้ามีการสมรังกี่แบบเราต้องถามเจ้าตัวเขาเพราะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเออเนาะต้องเชิญเจ้าตัวเขาเลยอ๋อคันนี้เดิมทีเป็นเคสใช้แต่โครงนิดนึงครับพี่ครับคือเครื่องมีปัญหาหรือไงครับแล้วขี้เกียจซ่อมเลยโยนทิ้งซื้อเปลี่ยนไฟฟ้าแทนซื้อมามีโครงกับเครื่องเป็นมีทะบวงทะเบียนเรียบร้อยเลยก็ซื้อมาเป็นคันซื้อมาครึ่งคันครึ่งตัวไก่ย่างครึ่งตัวมีเฟรมกับเครื่องราคาถูกกว่าใช่ถูกมากหลักพันมีเฟรมมีโครงมีเฟรมมีโครงมีโครงมีโครงมีเครื่องมีเครื่องด้วยก็เลยมันเป็นโปรเจกต์ที่จะมาทำเป็นรถไฟฟ้าคันนี้เป็นคันแรกที่เป็นขับกลางของผมเป็นมิดไดร์กลางและสำหรับรถคันนี้ครับที่เป็นรถเครื่องยนต์น้ำมันทำยังไงต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้างครับที่ใช้กับระบบไฟฟ้าอย่างนี้ก็อย่างแรกเลยก็เอาเครื่องออกไปแล้วก็ใส่มอเตอร์เราก็เลือกมอเตอร์ขนาดที่เราอยากจะใช้ได้ใช่ไหมที่เราจะใช้ว่าเท่าไหร่ 2,000 วัตต์ 3,000 วัตต์แล้วแต่เราใช่ไหมครับแล้วก็มาทำเพลทยึดให้เข้ากับแท่นเครื่องเดิมร้อยพอดีแล้วก็ถอดใส่ง่ายแล้วก็มีตัวนี้จุดหัวใจมันก็คือตัวกล่องคอนโทรลเลอร์ตัวนี้แล้วแต่เราจะเลือกใช้โวตอนก็ได้ฟาไดยี่ห้อตอนนี้มีเยอะแยะมากมายจูนได้ตามอัธยาศัยมันก็จะมีตรงนี้ส่วนคันเร่งเนี่ยมันก็จะเป็นคันเร่งโดยส่วนใหญ่ก็เป็นคันเร่งไฟฟ้าใช่ไหมครับแต่เหมือนผมไม่ชอบฟิลลิ่งของที่มันนิ่มจนเกินไปผมใช้เป็นแบบสายสลิงแล้วก็มีตัวเป็นทอร์เตอร์เซนเซอร์อยู่ตรงนี้จะมีทอร์เตอร์เซนเซอร์ก็คือไอตัวคันเร่งไฟฟ้าอยู่ตรงนี้ดึงด้วยสลิงก็คือยังไปคงฟิลเหมือนรถเครื่องยนต์ก็คือน้ำหนักมือเหมือนเดิมน้ำหนักมือเหมือนเดิมตรงนี้เสร็จแล้วก็จะมีไอพวกที่เป็นไอตัวนี้ก็เป็นตัว DC contactor ไว้เปิดระบบตัวนี้ก็สำคัญเพราะบางถามว่าไอ้เรื่องไฟไหม้อะบางคนไม่มีตัวนี้ต่อตรงบ้างอะไรบ้างระบบไม่ตัดตัวนี้มันจะเป็น DC contactor มันก็จะมีเซฟตี้ของมันโอเวอร์โหลดมันก็ตัดแล้วก็มีตรงนี้ก็จะเป็นกล่องตรงนี้ต้องก่อนอย่างใช้ธรรมดาอยู่เป็นตัวสเต็ปดาวเป็น DC to DC นะครับก็แปลงจาก72โวลต์มาใช้ไฟ12โวลต์ที่ใช้กับระบบไฟฟ้าประมาณนี้ไปแบตเตอรี่มาใช้ไฟน่าใช่เพราะไฟตัวรถมันเป็น12โวลต์ที่เป็นระบบไฟหน้าไฟท้ายไม้อะไรพวกนี้แล้วก็มีไม่เยอะเลยกลไกอุปกรณ์น้อยมากก็มีไม้ตรงนี้ไม้แล้วแต่เราเลือกใช้คือสิ่งที่ผมเห็นแตกต่างจากทั่วไปนะถ้าเป็นทั่วไปนะจะเป็นมีคัทเอาท์ให้มีคัทเอาท์ใช่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 ต้องมีที่เห็นกับรถทั่วไปที่เราซื้อมาแต่นี่คือไม่ต้องเพราะว่ามีตัวเซฟตี้อยู่ถ้ามีตัวนี้ใช้คัทเอาท์ก็ได้แทนได้เหมือนกันคัทเอาท์ก็ง่ายหน่อยถูกกว่าด้วยใช่ตัวนี้ก็ราคาสูงหน่อยอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันหลักก็คือมันเป็นอุปกรณ์ตัดไฟแค่นั้นเองตัดไฟเปิดระบบคล้ายกันแค่หลักการคือเปิดปิดระบบป้องกันความปลอดภัยใช่สเต็ปยกเครื่องออกใส่ไฟฟ้าเข้าไปใช้เงินอยู่ประมาณอะไรเริ่มต้นเลยเริ่มต้นเอาสเต็ปพื้น 1,500 วัตต์ 3,000 วัตต์ถ้าตอนนี้ก็ผมว่าคิดราคาถูกลงเยอะเลยก็ 3,000 วัตต์ผมน่าจะอยู่ประมาณ 30,000 กว่าบาทรวมแบตเตอรี่อะไรพวกนี้ด้วยสเปคแบตเตอรี่อ่ะพี่พอคร่าวๆนะแบต 3,000 แบตใช้กี่โวลต์ 3,000 แบตต้อง72 30แอมป์ขึ้นไปอยู่แล้วโอ้โหมันถึงจะพอไงคือเขาไม่ได้แค่เอาแบตตลาดที่เห็นตามทั่วไปไม่ใช่ทั่วไปก็เป็น20แอมป์มันไม่จบไงพอวิ่งพอวางความเร็วสูงมันไม่พอไงไม่พอใช่ไม่วืดน่าจะครึ่งนึงของอันเนี้ยราคาแบตเตอรี่เพราะแบตเตอรี่พี่ใช้เป็นแคทแอลถ้าโดยทั่วไป
ที่เราเห็นก็ยังเป็นตะกั่วกดใช่ตะกั่วกดก็ได้เหมือนกันแต่ว่าคราวนี้แบตที่เป็นลิเธียมมันไม่ได้แพงมากช่วงนี้ไม่ได้มันมีหลายเจ้าเพราะตอนนี้ก็เกิดเรียกดีมานด์มันเยอะเกิดการแข่งขันสูงเขาก็จะแข่งกันเรื่องราคาอะไรพวกนี้แล้วก็คุณภาพก็ต้องตามราคาแหละก็ต้องเลือกเอาอะไรอย่างนี้ว่าความปลอดภัยมันอยู่ตรงไหนก็ที่มันเลือกแคทแอลก็คือมันเป็นความชอบส่วนตัวอะไรอย่างนี้ด้วยก็เลยเลือกแบบนี้ไปคือโปรเจกต์มาอยู่แล้วก็ไปหาหรือว่าเจอก็เห็นมันถูกดีเลือกนะครับแล้วไซส์โปรเจกต์คันนี้คือเกิดจากความถูกก็เฟรมเคสอาร์มตอนนี้เคสอาร์มมันถูกมากเฮ้ยราคาแม่งได้เว้ยเอาซื้อมาก่อนไม่อยากให้คิดซื้อมาก่อนแล้วก็คือรถมันใช้อยู่เป็นรถที่ขนาดมินิไบใช้ล้อ12นิ้วอยู่แล้วนะครับกระทัดรัดใช่กระทัดรัดแล้วก็เลยแบบเรามีแนวคิดว่าอยากจะทำเป็นรถไฟฟ้ามินิไบ KSR MHX นี่แหละแต่คำว่ามินิพี่อ่ะมันก็ไม่เหมือนทั่วไปคนทั่วไปอาจจะมองว่าเฮ้ยถ้างั้นก็เอาไฟลิ่งเดิมใส่วางมอเตอร์ฮับก็จบสิอ๋อนั่นไม่ใช่ผมแน่นอนนะครับก็อันนี้มันก็คือเป็น KSR แล้วผมชอบคาวาซากิอยู่แล้วด้วยแล้วก็ไอ้บอดี้เนี่ยเป็นบอดี้ของ ZRX ที่เป็นชุดแต่งของ KSR ตรงรุ่นเลยเป็นแบบมาจากญี่ปุ่นก็มีคนในไทยนี่แหละทำนะครับก็เหมือนทุกอย่างเลยตอนแรกเดิมทีมันเป็นหัวอีกแบบนึงแล้วก็คราวนี้ผมมีความคิดพิเรนนิดนึงก็ไปเอาหัว GPZ 400มาเป็นรถ 400cc ในยุคเป็นบิ๊กไบค์ในยุค80ค่อนข้างย้อนไปหน่อยย้อนไปเยอะเลยก็คือตั้งแต่ตอนเด็กๆนี่แหละผมชอบไอ้รถพวกนี้อยู่แล้วปกติก็เล่นพวกบิ๊กไบค์80 90อยู่แล้วนะครับสไตล์พวก XJR Super 4ใกล้เคียงเป็นรถยุคเดียวกันเป็นรถแนวเดียวกันคือ80 90แล้วเราก็อยากให้มันเรียกว่ามันมาเกิดใหม่ในยุคนี้แล้วพอยุคนี้มันต้องเป็นไฟฟ้าแล้วเราอยากให้มันเหมือนต่อชีวิตให้มันมาเกิดใหม่อะไรพวกนี้แต่มันย่อส่วนมาแต่สเกลมันโอเคนะพี่มันไม่ได้มีอะไรหัวโตหางรีบไม่ใช่นะก็คือมันใช้วิธีเลือกของนี่แหละเลือกของเป็นมุมมองของผมผมมองว่าในการหาของที่ว่าใส่แล้วลงตัวเลือกของมันก็เป็นจากจินตนาการเราก็คิดไอ้รถถ้ามันเป็นบอดี้ ZRX เนี่ยใช้หัวอะไรดีหัว GPZ 900R ไม่ได้มันใหญ่เกินไม่เป็นตัวของที่เป็นเรื่องท็อปการในตัวนั้นน่าจะเป็น GPZ 900R มันใหญ่ไปแล้วก็เอ้หัวอะไรดีนะอ๋อผมก็เอ้ยมันมีอยู่รุ่นหนึ่งเป็น GPZ 400อ่ะไอเป็น 400F ปีใกล้เคียงกันผมก็เอามาดูปรากฏว่ามันได้เคิร์ฟอะไรพวกนี้แล้วมันต้องแปลงไหมอ่ะมันก็ต้องแปลงทำขายึดใหม่ต้องบอกเลยพี่เป็นคนที่เล่นรถค่อนข้างลึกพี่รู้สเกลของรถครับสำคัญที่สุดคือถ้าคนทั่วไปเอ้ยก็สวยดีเอามาใส่ก็คือคงแปลงแต่พี่ดูความกว้างถ้าเผื่อหน้ากากใหญ่ไปกว้างมาบีบหัวก็โตตรงนี้ก็ตีละไม่ได้อีกใช่แล้วมันมาเข้ากับเรียกว่าแนวเส้นสายเนี่ยมันจะมาเข้ากับไอตัวที่เป็นกล่องแบตเตอรี่พอดีเคลิร์ฟมันอ่ะใกล้เคียงในความคนทำอ่ะไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่แมทนักอะไรอย่างนี้แต่ความที่มันเป็นรถดัดแปลงเนี่ยมันจะให้เส้นสายเป๊ะเหมือนรถที่เราทำขึ้นมาทั้งคันยากดิยากกว่าเพราะมันเหมือนงานเอามาซ่อมมาเป็นงานคัสตอมถ้ามันจะต่างจากไอ้คันเหลืองคันเหลืองมันคือมันทำใหม่เลยมันแมททั้งคันแล้วเพราะมันเขียนแบบครั้งเดียวประมาณนี้สเก็ตมาครั้งเดียวต้องแก้หลายจุดบางจุดที่มันเครื่องน้ำมันออกมันเป็นไฟเหลี่ยมแล้วผมชอบความไม่ได้เหมือนใครผมก็เลยใส่ไฟกลมเข้าไปไฟข้างเดียวอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อครับว่าพี่ไม่เหมือนใครเพราะผมเจอรถพี่สองสามคันก็ไม่เหมือนใครจริงๆและคันนี้ทำไมถึงเลือกใช้เป็นมอเตอร์กลางถึงไม่ใช่เป็นฮับมันมีเหตุผลคือก่อนหน้านี้ผมเคยทำเป็นพวกฮับเป็นรถคันเล็กๆแล้วผมบอกอยากลองทำขับกลางว่ามันมันเบาหวานอะไรอย่างนี้สรุปว่ามันก็มันแหละสนุกมันก็มันใช่ป่ะมันความแรงก็พอตัวก็แรงเอาเรื่องอยู่กลางมันดีอย่างเวลาเบรกหรืออะไรป่ะพี่เพราะว่ามันเหมือนการเบรกบาลานซ์น้ำหนักในเบรกหรืออะไรก็คือบาลานซ์หนึ่งมันบาลานซ์อยู่แล้วเพราะมอเตอร์มันเหมือนมาแทนเครื่องยนต์เดิมใช่ไหมครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันข้อได้เปรียบแล้วกันมันสามารถเลือกอัตราทดได้ตามใจเราเหมือนเราไล่สเตอร์อ่ะไล่ไปตามใจเราถ้าเกิดฮับมันอัตราจะใหญ่จะเล็กแล้วแต่กำลังใช่แล้วแต่เราจะไล่ของมันแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันอยู่สูงมันได้เปรียบคือมันไม่โดนน้ำถ้าฮับมันมีโอกาสถึงฮับเป็นกันน้ำมันก็ไม่ได้กัน100% อยู่แล้วเป็นแค่ IP67 มันไม่ได้กันได้ตลอดเวลาแค่ซิลเฉยๆใช่แล้วคันนี้คือหรืออย่างเช่นสภาพถนนการกระแทกอะไรต่างๆเนี่ยการเสียหายของฮับอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าตัวขับกลางจริงเหรอใจเอวคิดว่าตรงกลางมันแรงกระแทกหรือตอนที่มันเป็นเราหลังเต่าขอบล้อเช่นมันตกหลุมใช่ไหมครับล้อดุ้งบางทีตอนนี้อาจจะยังซ่อมไม่ได้ต้องเปลี่ยนทั้งฮับอะไรพวกนี้อันนี้ล้อดุ้งก็เปลี่ยนล้อไป
เอาไปซ่อมอะไรอย่างเงี้ยล้อตรงรุ่นทั่วไปก็ล้อตรงรุ่นเอาไปรีดเอาอะไรอย่างงี้ไปซ่อมได้อะไรอย่างงี้แต่นี้อันนี้ไม่ได้ล้อเคส R มันเป็นล้ออีกรุ่นนึงซึ่งเคส R ล้อมันเล็กอ่ะหัวใจยังคิดว่าอยู่ตรงกลางมันลำบากสำหรับการขับรถที่มันเป็นพวกหลังเตาพอสภาพไม่ครับเพราะว่าถึงตอนเราเป็นฮับใช่ไหมครับตรงกลางเราก็ต้องใส่แต่มันมีข้อมันก็ต้องใส่แบตเตอรี่อยู่ดีแต่ว่าคราวนี้ข้อได้เปรียบมันได้เปรียบเสียเปรียบกันคนละแบบคือพอมันขับกลางใช่ไหมครับพื้นที่ที่เราจะใส่แบตเตอรี่เนี่ยมันน้อยลงใช่เป็นสเปคกล่องเหรอครับพี่อันนี้เป็นปาไดซ์72490ก็ราคาเอาเรื่องเอาเรื่องหมดคันนี้ก็ปล่อยเต็มเหมือนกันเอาเรื่องเมื่อ2ปีที่แล้วแต่ตอนนี้ราคาก็ถูกลงแล้วใช่ใช่ทั้งกล่องทั้งไฟฟ้าถูกเยอะระบบไฟฟ้าของชุดคันนี้กี่ตังค์อะพี่เดี๋ยวตอนใหม่ๆผมก็เพิ่งเล่นตอนนั้นมา2ปีก็ก่อนต้องขอเท้าความก่อนว่าเมื่อก่อนแบตเตอรี่ราคาสูงกว่านี้ใช่สูงถูกมากมอเตอร์อะไรก็แพงหมดทุกวันนี้คือถูกลงมาค่อนข้างด้วยภาษี แล้วก็ช่วงนู้นความรู้ก็ยังมีนิดนึงไม่ได้เยอะมากการที่เราจะไปหาคอนเน็กชันว่าใครขายของราคานี้ดีนั่นนู้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนลองผิดลองถูกลองซื้อไปเรื่อยอ่ะปีแล้วเปิดร้านช้อปปี้ไม่มีแน่นอนครับมอเตอร์ไฟฟ้าไม่มีทุกวันนี้ช้อปปี้ Lazada มีหมดทุกอย่างแต่เลือกกันดีๆนะต้องเลือกบางทีมันเป็น QS แต่ไม่ได้ QS แท้อันนี้ก็เราก็หาคนที่น่าไว้ใจได้แล้วใครเขาสั่งเข้ามาสอบถามนี่ครับ QS ก็มี2ตัวใช่ไหมครับมี QS ธรรมดากับตัว VP ที่เป็นไฮสปีดประมาณนั้นก็คือ VP ก็ราคาเท่าต่างกันยังไงมันเป็นมอเตอร์ไฮสปีดสำหรับเรียกว่ามอเตอร์แข่งขันก็ได้ง่ายๆมอเตอร์ซิ่งอ่ะมันมี QS ธรรมดากับ QS ซิ่งพูดกันง่ายๆประมาณนี้แต่ตอนนี้แม่เหล็กเหรอมันเป็นเรื่องแม่เหล็กอะไรพวกนี้พวกการพันอะไรพวกนี้ด้วยตะกั่วเท้าแดงใช่อะไรพวกนั้นด้วยมั้ยเกี่ยวมั้ยเกี่ยวครับมันเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างมอเตอร์แล้วก็ลดไอตัวสมมุติ 3,000 วัตต์เหมือนกันใช่ป่ะสายไฟคนละแบบเลยเส้นเบลเลอร์เธอเพราะว่ามันกินกระแสไม่เท่ากันพวกผมทำก็คือเขาดูโพใช่แต่ผมโพเดียวโพไซดอนโพเดียวผมก็อยู่ถ้าถามกี่พวกโพไซดอนได้เปิดแล้วครับรีบไปเลยครับก็คันนี้ทำมามันขึ้นเป็นคันเนี่ยมาประมาณสัก2ปีที่แล้วแต่ว่าคราวนี้บอดี้มันเปลี่ยนหลายตัวก็คือจนกว่าผมจะพอใจและทุกวันนี้พอใจยังก็คิดว่าพอใจแล้วครับพอใจมันดูแมทแล้วแล้วก็ล้อเลยอะไรพวกนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งเพราะว่าเคส R มันเล็กทุกอย่างใช่นี่ผมมันก็เรียกว่าอ้วนตามใจผมอะไรพวกนี้ก็ดีคันนี้ขับสนุกขับสนุกมากอันนี้เคยออกทัวริ่งหรือออกไปไกลไหมไปแค่เซเว่นเนี่ยครับ แล้วมอเตอร์อันนี้ใช้ QS กี่วัตต์ครับพี่ QS 3,000 ครับแต่จำรุ่นไม่ได้ 3,000 วัตต์ถ้าเป็น QS 3,000 ก็เหมือนคันเมื่อกี้คันเมื่อกี้มันเป็น QS จะเป็นฮับก็คือสเปค 3,000 สเปค 3,000 แล้วความเร็วใกล้เคียงกันไหมความเร็วไม่หนีกันมากแต่จริงๆอ่ะตอนนี้ 3,000 เนี่ยเขาทำกันวิ่ง150-180มีมันขึ้นอยู่ที่กล่องไหมอ่ะมันเป็นอยู่ที่จูนกล่องแบตเราจ่ายไหวไหมอะไรพวกนี้ผมทำเป็นรถไม่ได้ต้องการไม่ได้แบบแข่งใครคืออย่างที่ผมถามมานะแบตรุ่งก็ 40,000 กว่าไอ้ลูกใส่100กว่าโวลต์เขาเรียกว่า100โวลต์ใช่ครับ100โวลต์ได้100โวลต์60แอมป์80แอมป์มันข่มขืนมอเตอร์นะผมว่าที่เขาไปหวดๆกับพวก KR กันอ่ะที่ตอนนี้โทรในโชว์ท็อปสปีดกันอ่ะเออ240 200คือผมว่านี่นะอันตรายมากรถไฟฟ้านี่คืออันตรายที่สุดก็มันมีหลายชอบกันคนละแบบขาซิ่งก็ชอบแบบนั้นนะผมขาเรียกอ่ะผมเป็นพวกแนวคัสตอมอะไรพวกนี้แล้วก็ระดับที่มันขับได้ชิวๆขับได้มากเบ่งในตัวเขาอ่ะคันเนี้ยสามารถเบ่งได้มันเบ่งได้แต่ผมก็เอาแค่นี้ละกันมันขี่แค่นี้ก็สนุกเร็วไม่ว่าเบรกสำคัญด้วยนะคันนี้เบรกซีไฟเป็นของอันนี้น่าเป็นโดมิโน่พี่ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นของ FZR FZR ใช่ครับคล้ายๆโดมิโน่อันนี้ก็เป็นทรงแบมโบ้หมดเลยใช่ครับข้างหน้าก็เป็นเลือกใช้เป็น4พอร์ตซิ่ง4พอร์ตซิ่งหลังก็เป็นด้วงใช่ครับก็เอาอยู่หมดเอาอยู่หลังของอาร์มไปด้วยอาร์มหลังเป็นอาร์มแต่งเป็นอาร์มอลูมิเนียมเคส R แต่ผมไปดามเพิ่มข้างล่างอ๋อแรกๆคือมันมาแค่พูดธรรมดาใช่ครับพี่ก็ไปใส่กล่องใช่แต่มันเชื่อมไม่ค่อยสวยคือมันเป็นอย่างนี้มันมีเหตุผลที่ดามล่างคือมันมารับกับอกล่างจะทำให้รถไม่โล่งมันแน่นไปหมดเลยคันนี้ถ้างั้นมันกลายเป็นจ้อนเลยจ้อนหรือมันเคยเป็นดามล่างแบบท่อธรรมดาเพราะว่าอาจจะมีดามเหมือน KR ใช่มั้ยนี่ๆอันนี้มีแป๊บมันมีแต่ว่ามันรู้สึกไม่ค่อยมันไม่ใช่ประมาณนี้
ไม่ใช่ก็ใช้วิธีเป็นดามโดยใช้วิธีใช้แผ่นแปะไปแล้วคันนี้จากที่ว่าเจอโครงถูกๆอ่ะพอเสร็จแล้วอ่ะมันถูกอ่ะได้คิดไหมครับไม่ถูกโครงเครื่อง 2-3,000 อ่ะมีทะเบียนชุดโอนพร้อมเลยไม่ถูก Body Z RX 18,000 Body ขอดูไอ้ตัวบอดี้นี้18,000ใช่ไหมครับอันนี้เฉพาะเขาบอกทำไมแพงรถคันนี้เป็นบอดี้ Z RX 18,000มันจะไปแพงชุดไฟฟ้าอันนี้ถอดมาให้ดูเป็นนี้เป็นอย่างนี้เอาง่ายกล่องเนี้ยถ้าใครเห็นรถไฟฟ้าแข่งนะทุกวันเนี้ยใช้กล่องรุ่นนี้แต่อาจจะล้ำกว่าที่ตรงที่ว่าจูนมือถืออ่าใช่นี่ก็นี่จูนมือถือเหมือนกันไอ้ตัวบลูทูธอยู่นี่แต่คันนี้มันเป็นแค่ ND 72490เดี๋ยวนี้เขาก็ ND ไม่ใช่ ND แล้วเป็นพวกตระกูลอะไรสักอย่างเป็น92หมดแล้วเป็นพวกเล่น92 84แล้วอันนี้ผมก็แบบใน2ปีที่แล้วก็เป็นเพิ่งเริ่มทำเริ่มทีเครื่องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่เครื่องอยู่ตรงนั้นครับก็คือถอดเครื่องออกไปเลยถอดเครื่องเลยแล้วก็ไอ้หูเดิมเนี่ยไม่ได้เลาะเราทำเพจเหล็กขึ้นมาฮิวมอเตอร์ครับก็จะประมาณนี้เลยใช้เวลากี่วันคะอันนี้ทำเรื่อยๆคันนี้ก็ไม่ได้ยากเข้าคันนู้นเพราะคันนู้นมันทำต่อเนื่องทุกวันอันนี้มันก็เบื่อก็ทำสะดวกก็ทำวันหยุดทำวันหยุดอะไรพวกนี้แล้วคันนี้เท่าไหร่ยกเท่าไหร่ถึงยกได้ของคันนี้เนี่ยคันนี้ไม่ขายเลยเหมือนเดิมครับคันนี้ไม่ขายเหมือนกันเพราะว่าคันนี้คือมันเป็นคันแรกที่เป็นขับกลางบางทีรถบางคันอ่ะผมทำอ่ะจะขายแต่บางคันก็รู้สึกมันก็ไม่เชิงผูกพันคือแบบเราทำเราอยากเก็บไว้ศึกษาด้วยอะไรพวกนี้อะไรพวกนี้อาจจะมีสเต็ปเวอร์ชันต่อไปใช่ไว้ศึกษาเช่นจูนเราก็จูนเล่นๆไปอะไรพวกนี้เหมือนเราซื้อของมาแล้วมันเป็นเหมือนเป็นครูให้เราด้วยเริ่มจูนเองลองเองจูนเองลองเองใช่ก็ดูศึกษาข้อมูลในกลุ่มรถไฟฟ้าบ้างถามผู้รู้บ้างอะไรพวกนี้เพราะตอนแรกมาติดตั้งครั้งแรกวิ่งไม่ได้มันต้องไปตั้งค่านั่นนู่นนี่อะไรอย่างงี้ก็ถามผู้รู้ไปเพราะเราตอนนั้นเมื่อ2ปีที่แล้วเรายังไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรนะเหมือนเราเพิ่งเริ่มเล่นรถไฟฟ้าอะไรอย่างงี้คือ2ปีที่แล้ววงการไฟฟ้าในเมืองไทยแทบจะไม่มีใครเลยมีแต่น้อยมันไม่ได้บูมเหมือนตอนนี้ตอนนี้มีหลายกลุ่มทั้งกลุ่มรถไฟฟ้าซิ่งนั่นนู่นนี่อะไรแล้วก็มีเขาก็จะแตกสาขากันออกไปในแล้วแต่คนชอบแบบไหนใช่สกูตเตอร์มาก่อนปั่นสกูตเตอร์มาล้อเดี่ยวมาอะไรโอ้โหเต็มไปหมดเลยตอนนี้ถ้าเป็นรถเดิมๆสมมติว่าเป็นพวกเวฟมาจอดเนี่ยแล้วจะแปลงเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยต้องใส่และถอดอะไรเข้าไปบ้างถอดเครื่องอย่างเดียวถอดเครื่องทิ้งไปครับปอดเครื่องอยู่นี้ใช่ไหมครับแต่เบอร์คันนี้มันก็เรียกตีกล่องขึ้นมาเป็นเคสสำหรับแบตเตอรี่แต่คนทั่วไปอ่ะช่างทั่วไปเขาไม่ใช้เขาจะใช้เป็นกล่องเหล็กใช่ไหมครับแล้วก็หิ้วเอาไม่ได้มีคัฟเวอร์อะไรซึ่งผมไม่ได้ชอบอะไรตรงนั้นผมก็ใช้วิธีบางคนไม่ชอบบางคนบอกตู้แอร์เปล่าตู้แอร์หน้าต่างอะไรเงี้ยแต่มันมีเหตุผลนี่คือต้องการให้มันรู้สึกมันเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีแผ่นฟินอะไรพวกนี้สไตล์เหมือนแบบพวก power แท่นแอมใช่ใช่เป็นประมาณนี้แต่ว่าตัวระบายความร้อนใช่แต่คันนี้มันเป็นคันแรกๆที่ผมทำมันอาจจะดูเทอะทะจนเกินไปอะไรก็ได้แต่ว่าคราวนี้มันก็จะมีในรุ่นต่อๆไปผมก็จะเวอร์ชันใหม่อาจจะแก้ดัดแปลงให้มันเพียวลงให้มันเพียวลงแต่คราวนี้คือมันมีเหตุผลด้วยคือที่มันใหญ่เท่านี้มันรับกันละพอดีทำเล็กกว่านี้ก็ได้มันจะหดมันหน้ากากลอยมันหุบประมาณนี้ใครสนใจนะคะก็เข้ามาปรึกษาพี่เขาได้